showing me what the word means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do, thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what. วันแม่ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ 12 วันที่ 12 สิงหาคมถือว่าเป็นวันแม่แต่เรารู้ไหมว่าจริงๆแล้ววันแม่เนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงไม่ถ้าไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาดอกมะลิหาง่ายและสามารถและดอกมะลิออกดอกทั้งปีและแสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ครับดอกมะลิมีสีขาวซึ่งแสดงถึงความรักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกและมีกลิ่นหอมอันยาวไกลซึ่งแสดงถึงความรักของแม่แม้ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนแม่ก็รักลูก首先会有两个地方不一样，首先是什么？不同的文化。我们看一下，你们汉语和英语的听得多，对吧？中文呢，就是什么？我是中国人，你们是泰国人，对吧？你们心里的妈妈和我心里的妈妈会不一样，对吧？第二个是什么呢？我已经35岁了，你们还是10岁、11岁，有人。世界上最可爱的人，谢谢妈妈。妈妈是世界上最好的人，谢谢妈妈陪伴我长大，关心我，照顾我。妈妈，你最好了，我爱你。你是最可爱的人，希望妈妈永远年轻漂亮。妈妈，我爱你。In the middle of the day, you find a roll. There was John, a sticky, sleeveless, soul-stretching career. For 9 months, 90 months, 90 years. Of the role of your mom to you. Very good. I'm taking care of us, taking care of you.Teaching you, right? You know, moms are the first teachers, not us. Do you understand? Who are your first teachers? Moms. So teachers in school are only the second moms. Do you understand? Mom is the one who gave birth to us and takes care of us.Our mom is the one who teaches us to be good and loves us unconditionally. แม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราและเป็นผู้มีพระคุณต่อเราค่ะแม่เป็นผู้มีพระคุณต่อเราเป็นผู้ที่สั่งสอนให้เราเป็นคนดีค่ะBonnie and Michelle. Thank you for giving me life and I love you. ขอบคุณคุณแม่ที่ช่วยอบรมเลี้ยงดูหนูมาค่ะขอบคุณคุณแม่ที่เลี้ยงดูหนูมาถือจะเป็นเด็กดีแบบที่แม่หวังไว้ค่ะคนที่คอยรักอบรมเลี้ยงดูเราเป็นเด็กดีใช่ไหมคะในเวลาที่เราทำผิดคนที่จะให้อภัยเราได้คือแม่ไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกนี่คือแม่ดูเป็นคนเสียงดังดูดุในอกผสมกันเป็นน้ำ
ึ้นมาค่ะ1 2 3อ่ะลองอีกครั้งหนึ่ง1 2 3กราบแล้วเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เอาของที่เราเตรียมจะให้คุณแม่หยิบของแล้วก็ส่งให้คุณแม่แล้วก็กอดคุณแม่ทีนึงแค่นี้แม่ก็ปลื้มใจแล้วทำได้ไหมคะ